สวัสดีครับวันนี้มีของใหม่มาลองใช้ดูนะครับนี่เลยครับ Viva Evo อันนี้เป็นของวาวานะครับเพิ่งโรงงานสนับสนุนมาตอนที่ไปเยอรมันนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองแกะรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับดูที่ตัวมันก่อนทรงของกล่องนะครับเป็นคล้ายๆเดิมแทบจะเหมือนเดิมเลยแหละแต่สิ่งที่แตกต่างไปคือด้านหลังพอร์ตนะครับสำหรับต่อเข้าคอมเป็น USB Type C นะครับแล้วก็ไม่มีจัมเปอร์แล้วนะครับตัวเดิมเนี่ยเวลาเราต่อคอมเนี่ยเราจะต้องมีจัมเปอร์เสียบนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องใช้ละนะครับมีพอร์ตตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็ตามสเปคเนี่ยระบุว่าสามารถใช้ไฟ12โวลต์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกับแบตตัวนี้ 3S นะครับตัวนี้คือ3เซลล์ 11.1 นะฮะเดี๋ยวเราลองดูอ่ะเดี๋ยวลองเสียบดูดิมันทำงานไหมหรือว่าจะพังไปเลยอันนี้12โวลต์เลยนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องหาเซอร์โวหาชุดไฟที่เป็น12โวลต์ซึ่งตอนนี้เซอร์โวนะผมเห็นมีKT ทำออกมารอแล้วนะครับ KT เดี๋ยวคงจะได้ทดสอบเร็วๆนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูการใช้งานการทำอะไรต่างๆคร่าวๆดูนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ผมลองเสียบเข้าคอมเนาะปึ๊บเอาไฟ12โวลต์เสียบเลยนะครับปึ๊บจะเห็นว่ามันเร็วขึ้นนะครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้คือเร็วขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยผมเห็นชัดเจนว่าเร็วขึ้นนะครับดิจิเตอร์ก็ได้ลองดูเนี่ยต้องดิจิเตอร์อยู่แล้วลองดูโปรแกรมนะครับมันจะขึ้นมาเป็น Evo เลยนะครับระบุมาเลยว่าเป็น Evo ส่วนเราจะอัพจะอะไรก็ทำเหมือนเดิมนะครับตรงนี้จบข้ามตรงนี้ไปก่อนนะครับสรุปคือมันเร็วขึ้นโดยเฉพาะการทำงานผ่าน Wi-Fi นะครับโอเคแค่นี้ก่อนพอครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเซตอัพนะครับคร่าวๆนะฮะเท่าที่ผมได้ลองทำดูนะเรามาดูว่ามันมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมไปมากกว่าเดิมนะอันนี้ก็เป็นตัววิทยุ Viva Evo เหมือนกันนะครับเป็น Evo เหมือนกันเปิดอันนี้ผมเซตอัพไว้แล้วนะครับคร่าวๆผมมาเปิดย้อนให้ดูเสียบแบตปึ๊บครับจะเห็นว่าเร็วนะค่อนข้างเร็วผมมาดูเรื่องเซตอัพไม่มีอะไรมากผมให้ดูหน้าเซตอัพก่อนนะครับอันนี้ผมเซตอัพไว้แล้วโอเคเมนูหลักๆนะครับอยู่เหมือนเดิมนะฮะเท่าที่เราดูนะฮะแต่มันจะมีบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยครับเห็นบอกว่า Evo เนี่ยอันนี้เฉพาะ Evo เลย Swatch Servo Type อันนี้มันเลือก Servo ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราเอาพวก Servo หางที่มีความเร็วความแม่นยำนะครับเราก็สามารถเลือกเป็น33760ได้เราเลือกมันหมายถึงว่าเราเลือก Servo ได้เยอะขึ้นแค่นั้นนะครับเฮิร์ตนะครับเฮิร์ตสามารถขอโทษอันนี้จะเป็น333 1520นะครับเนื่องจากเป็นเซอร์โวระบบธรรมดาอยู่ถ้าผมเข้าใจผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะมีเซอร์โวที่มีความพิเศษมีสเปคพิเศษออกมามากกว่านี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะว่าเป็นเซอร์โวประเภทไหนเราเอาเซอร์โวหางก็ได้ครับมาใช้นะครับ333760เรื่องด้วยความเร็วความสปีดของเซอร์โวสูงกว่าอะไรต่างๆนะครับแล้วแต่คนชอบเลยตอนนี้ก็เป็น33151500แล้วก็1520นะครับปกตินะครับพวกนี้ไม่มีอะไรพวกนี้เหมือนเดิมนะครับอีกอันนึงที่มีเฉพาะ Evo นะครับระบุเฉพาะ Evo ระบบเซอร์โวหางนะครับครับเลือกได้หลากหลายเหมือนกันนะครับหรือ
500760ดูสเปคเซอร์โวนะครับดูที่สเปคเซอร์โวจริงๆเซอร์โวตัวนี้เนี่ยKT เบอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันระบุมาได้ถึง500เลยนะครับเราก็เลือกนะครับแล้วก็ผมเห็น EC output อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นค่าที่มันเหมาะกับสปีดนะครับโดยปกติเราจะเห็นว่าสปีดคอนโทรลเนี่ยที่เราเสียบจาก channel 3นะครับของ receiver เนี่ยออกมาเนี่ยผมเข้าใจว่า receiver เนี่ยปล่อยความถี่ปล่อยอะไรออกมาคือ333-1520นะครับแต่ตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับ72 เฮิรตซ์ 144 เฮิรตซ์ 333อะไรเงี้ยแต่ในความคิดของผมคือเนี่ยแต่ผมลองเปลี่ยนแล้วทุกอย่างกับสปีดสกอร์เปียนนะครับทำงานหมดทำงานได้กันหมดไม่มีอะไรผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็อันเนี้ยขอเป็นข้อมูลที่ผมจะต้องหาเพิ่มเติมนะครับว่าเกิดความแตกต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยวผมลองดูโอเคเอาเหมือนเดิมอันนี้ก็อย่างอื่นก็เหมือนเดิมอีกอันนึงที่ผมเห็นนะครับตอนอยู่ในหน้าเซตอัพนะฮะอันนี้ผมอธิบายก่อนตอนอยู่ในหน้าเซตอัพเนี่ยเขาจะให้เราเลือกว่าเซอร์โวหางเนี่ยไม่ใช่ขอโทษนะเซอร์โวหางเรื่องอันเรื่องนี้นะครับมันเขาจะให้เราเลือกได้ว่าเป็นมอเตอร์หางหรือเป็นเซอร์โวนะครับตอนอยู่ในหน้าเซตอัพนะเซตอัพครั้งแรกคือหน้านี้นะครับ New Model Setup เนี่ยเขาให้เราเลือกก่อนนะครับว่าจะออกเป็นมอเตอร์หรือว่าเป็นเซอร์โวนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นเซอร์โวไปแล้วในหน้า Edit เนี่ยเขาจะให้เราแก้แค่เรื่องความถี่อย่างเดียว ESC The Prototype ตอนนี้นะครับแต่ในหน้า New Model Setup เนี่ยเขาจะให้เราเลือกได้นะครับเพราะนั้นก็คือผมมองว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นคือผมว่ามันจะเป็นความเปลี่ยนแปลงละความเปลี่ยนแปลงพอตัวนี้ออกมาเนี่ยผมเข้าใจว่าชุดพวกเซอร์โวพวกสปีดเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามนะนั้นต้องติดตามครับว่าจะมีเซอร์โวอะไรที่มันออกมาเป็นพิเศษไหมสปีดจะมี BC ถึง12โวลต์ไหมนะซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะมีออกมาแน่นอนแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนะครับอ่ะติดตามกันครับเดี๋ยวไปดูอาการบินที่ให้น้องวาวาเทสดูนะครับเดี๋ยวไปดูอาการกันกลับมาจากโรตเตอร์ไลน์นะครับผมกับคุณต้อมก็ได้ของติดไม้ติดมือกันมานะครับก็เป็นตัวนี้เลยครับ V bar control evo นะครับแล้วก็คู่กับกล่อง V bar evo นะครับผมก็เรื่องเซตอัพนี่ผมจะให้ลุงต้อมอธิบายนะครับผมส่วนผมจะอธิบายเกี่ยวกับพวกฟีลลิ่งหรือว่าอาการบินของตัวกล่องหลักๆเลยความรู้สึกหลังจากที่เทสนะครับก็คืออาการหางดีขึ้นมากๆเลยครับผมก็จากที่เห็นในคลิปนะครับผมก็คือจังหวะผมหยุดหางนี่ก็คือได้ดั่งใจมากขึ้นจังหวะสับหางทำได้ดีขึ้นแล้วก็ตอบสนองได้เร็วขึ้นนะครับผม
ส่วนอาการของพวกชุดเฮดหรือว่าอาการการพีคหรือไซคิกพวกนี้นะครับรู้สึกว่าแน่นขึ้นสามารถดันเกนเพิ่มขึ้นได้มากกว่าตัวเก่านะครับผมต่างจากตัวเก่าอย่างชัดเจนก็จะมีทางด้านการบล็อกฮอร์นะครับผมรู้สึกว่าหลังจากที่ผมเทสเนี่ยการบล็อกฮอร์ดีขึ้นมากครับการสะท้านของตัวลำก็น้อยลงมากนะครับผม